สวัสดีครับพบกับผมนายจักริจราจันทึกนักศึกษาคณะครุศาสตร์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้กระผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับโลกของไม้แก้วเป็นหินณพิพิธภัณฑ์ไม้แก้วเป็นหินและทรัพยากรธรณีถ้าพร้อมแล้วมาลุยกันเลยครับตามมาเลยครับครับสำหรับตอนนี้นะครับผมก็พาทุกท่านมาอยู่หน้าห้องเกียรติคุณไม้กลายเป็นหินนายอรุณตั้งพาณิชและเจมบีสติสกาครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมีอะไรบ้างตามมาเลยครับสำหรับไม้กลายเป็นหินที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นส่วนของปางโบราณครับที่ได้รับการบริจาคจากนายอรุณตั้งพาณิชครับซึ่งนายอรุณตั้งพาณิชย์นะครับเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาที่รักและชื่นชอบในความสวยงามและความแปลกใหม่ของไม้แก้วเป็นหินครับจึงมีการเก็บรวบรวมนะครับสะสมและมีการบริจาคให้แก่พิพิธภัณฑ์ไม้แก้วเป็นหินแห่งนี้ครับครับสำหรับอีกส่วนหนึ่งในห้องเกียรติคุณแม่แก้วเป็นหินแห่งนี้นะครับก็ได้จัดแสดงผลงานของคุณตาจิมหรือเจมบีซิตก้านะครับผู้ซึ่งมีความสนใจในด้านของวิทยาศาสตร์ด้านของไม้แก้วเป็นหินตั้งแต่เด็กนะครับท่านก็ได้มีการเก็บรวบรวมหนังสือเอกสารอ้างอิงสร้างเป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการครับและหนึ่งในผลงานที่น่าภูมิใจของท่านนะครับก็คือการค้นพบไม้กลายเป็นหินชนิดวงแคนิลาสีครั้งแรกของโลกนั่นเองครับสวัสดีค่ะพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินของเรานะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด80ไร่สร้างโดยงบประมาณทั้งหมด150ล้านบาทด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพที่พระองค์ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนโครงการของเราตลอดมาและยังทรงให้มีการอนุรักษ์ไม้กลายเป็นหินของเราไว้ข้างในจะเป็นไงไปชมกันค่ะสงสัยกันไหมคะว่าไม้กลายเป็นหินคืออะไรไม้กลายเป็นหินก็คือไม้ในสมัยดึกดำบรรพ์ที่กลายสภาพเป็นหินเนื่องจากเนื้อไม้เดิมถูกแทนที่ด้วยแร่ธาตุต่างๆจากสารละลายในน้ำใต้ดินไม้กลายเป็นหินจัดเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่มีอายุประมาณ 10,000 ปีจนถึง400ล้านปีก่อนค่ะไม้ในอีสานกลายเป็นหินได้อย่างไรในประเทศไทยไม้กลายเป็นหินส่วนใหญ่พบในภาคอีสานมีสมมติฐานที่แตกต่างกัน2สมมติฐานดังนี้ค่ะ1การเกิดสารละลายซึ่งมาจากหินที่เป็นด่าง2การเกิดจากสารละลายที่มาจากน้ำแร่ร้อนค่ะสำหรับไม้กลายเป็นหินต่างจากหินอย่างไรก็คือเนื่องจากไม้กลายเป็นหินเกิดจากสารละลายแร่ธาตุตกผลึกในช่องว่างระหว่างเนื้อไม้ในระดับโมเลกุลดังนั้นไม้กลายเป็นหินส่วนใหญ่ก็จะหนักเหมือนหินแต่ยังคงรูปร่างและโครงสร้างเป็นไม้นะครับโดยเฉพาะลักษณะที่เป็นรูพุนหรือเซลล์รูปแบบการจัดเรียงตัวและความหนาของผนังเซลล์ต่างกันซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนิดเนื้อไม้จึงทำให้เราสามารถจำแนกพันไม้กลายเป็นหินเหมือนจำแนกพันไม้ที่อยู่ปัจจุบันครับIs it chill that you're in my head? 'Cause I know that it's delicate. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it? Isn't it? Isn't it?